หลังจากที่เราติดตั้งตัว Angular Framework เสร็จเรียบร้อยในโปรแกรมของเราแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปสเต็ปแรกจำได้ไหมเวลาเราเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ๆเราต้องทำอะไร Hello World ใช่ไหมครับเอาละเรามาเริ่มทำ Hello World กันนะทีนี้เราลองมาดูนะครับว่า Angular ของเราเนี่ยเราจะพัฒนาตัว Angular ขึ้นมาเริ่มต้นเราต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ย Angular ทำงานเป็นแบบ CLI นะครับก็คือต้องใช้คำสั่งในการพิมพ์คำสั่งเข้าไปก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรกับตัว Angular นะครับทีนี้อาจารย์นะครับจะขอเข้าไปที่โฟลเดอร์งานของเราก็คือเราต้องนึกในใจก่อนว่าโอเคเราจะใช้โฟลเดอร์ไหนเป็นโฟลเดอร์งานของเรานะครับในวิชาเนี้ยเราในช่วงต้นนะครับเราใช้ PHP แล้วก็ทำงานอยู่บนแวมนะครับเราก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของ PHP เว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราเคยเรียนมาไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้นะครับในการเขียน Angular ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น PHP ในตัว Angular เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองดังนั้นเราจะทำยังไงดีอาจารย์ขอเปลี่ยนไดรฟ์ไปที่ไดรฟ์ D-Doc ครับอาจารย์เปลี่ยนไดรฟ์ไปที่ไดรฟ์ D-Doc แล้วอาจารย์สร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเราเข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ก็ได้ครับเราเข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์อาจารย์จะขอเข้าไปที่โฟลเดอร์ D-Doc ของอาจารย์ก่อนนะครับตรงนี้นะโฟลเดอร์ D-Doc ของอาจารย์อาจารย์สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่าเอาเป็นอะไรดีเป็น Angular แล้วกันครับแต่ว่าขอเป็นตัวเล็กเนาะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตัวใหญ่ Angular นะครับอาจารย์เขียนเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราสร้างโฟลเดอร์เสร็จใช่ไหมครับเก็บลงมาครับไม่เกี่ยวกันละตอนนี้เราอยู่ที่ไดรฟ์ครับเราเข้ามาที่โฟลเดอร์ Angular ที่เราสร้างนะครับโดยใช้คำสั่ง cd angular นะครับ angular แบบนี้ครับเราอยู่ที่โฟลเดอร์ Angular แล้วนะเราจะทำการเขียนโปรแกรม Angular ต้องสร้าง Angular ขึ้นมานะครับสร้างเขาเรียกว่าสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาวิธีการสร้างแอปพลิเคชันนะครับใช้คำสั่งว่า ng new นะครับ ng new นะครับ angularสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาโปรเจกต์ที่เราจะสร้างเราตั้งชื่อว่าอะไรแต่ตั้งชื่อว่า Hello World แล้วกันนะครับคิดอะไรไม่ออกใช้ Hello World แล้ว Angular บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะตั้งชื่อถ้ามันมีเว้นวรรคไม่ให้เว้นวรรคนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาบอกว่าให้ใช้เป็นขีดแทนนะครับเป็นขีดอย่างเงี้ยเป็น Hello World นะครับหรือจะเขียนต่อกันเลยก็ได้นะครับจะตั้งชื่อว่า Hello World ต่อกันแล้วกันนะครับแล้วก็ Enter ครับพอ Enter เสร็จปุ๊บ Angular จะถามขึ้นมาว่าคุณจะใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน Angular เนี่ยจะต้องสร้าง Angular Routing ไหมซึ่งมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้กด Enter ข้ามไปครับแล้วถามว่าแล้วเราจะตกแต่งหน้า Angular ของเราเนี่ยจะใช้ format ลักษณะแบบไหนเราเรียนมาใช้เป็นอยู่ตัวเดียวครับ CSS ตัวเดียว Enter ต่อไปเลยครับแบบนี้ครับโปรแกรม Angular จะไปดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชัน Angular มาให้และมันจะเอามาสร้างอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ครับเห็นไหมตัว Angular ที่เราสร้างเห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นคำว่า Hello World ก็คือชื่อแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Angular เยอะแยะไปหมดจะถูกสร้างเข้ามาในนี้ครับตอนนี้มันดาวน์โหลดอยู่นี่คือการสร้างแอปพลิเคชัน1ตัวของ Angular นะครับใช้เวลาพอสมควรใช้ความเร็วเน็ตพอสมควรฉะนั้นเวลาเราจะสร้างโปรแกรม Angular สักตัวนึงเนี่ยถ้าสมมติอยู่ในห้องแล็บเนาะเราทำงานอยู่30คนอย่างเงี้ยมันจะดึงกันพอสมควรนะครับฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆรอนิดนึงเพราะว่าปริมาณไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไอตัวแอปพลิเคชัน Angular เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะพอสมควรเลยทีนี้เราต้องรอให้มันเสร็จก่อนนะครับพอรอมันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันว่ามันทำงานได้หรือไม่นะครับตอนนี้รอแป๊บนึงนะครับปริมาณไฟล์เยอะมากขนาดไฟล์ก็ใหญ่พอสมควรฉะนั้นเน็ตต้องแรงเครื่องต้องมีพื้นที่พอสมควรนะครับอันนี้แค่1แอปพลิเคชันนะครับแต่เวลาทำงานจริงมันจะทำงานได้เร็วมากครับมันทำงานได้เร็วมากแต่ว่ามันมีไฟล์ประกอบเยอะเฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะไม่สคิปวิดีโอนะครับก็ปล่อยรอไปใครที่ดูวิดีโออยู่ตอนนี้แล้วเครื่องเรียงเสร็จก่อนก็สคิปแบบขยับข้ามไปนะครับตอนนี้รอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับโปรแกรม Hello World ของเราโปรแกรมแรกนะครับนี่เราดาวน์โหลดมาจนจะเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังเตรียมติดตั้งทุกอย่างถ้าไม่มีเออร์เลอร์อะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นสีขาวแบบนี้บอกว่า successful ทุกอย่างเรียบร้อยนี่คือเสร็จแล้วครับลองดูนะว่าตัวโปรแกรมมันใหญ่ขนาดไหนอาจารย์ลองคลิกขวา property ดูนะครับโปรแกรมมัน100กว่าเมก200เมกเลยนะครับแสดงว่าเราต้องดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้200กว่าเมกเลยนะครับ
ในการเขียนแอปพลิเคชันต้องใช้เน็ตที่แรงนิดนึงนะโอเคพอเราได้มาตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกว่าให้เราไปแก้ไฟล์ตามแล็บนะครับให้แก้ไฟล์ตัวนี้มันแก้ทำอะไรแล้วแก้ยังไงโอเคเราใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดดีกว่าเราใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดตัว Angular นะครับเราใช้ Visual Studio Code ตัวเดิมครับที่เราเคยมีนะครับ Visual Studio Code ของเราอาจารย์ก็เปิด Visual Studio Code ขึ้นมามีแล็บเก่าๆของอาจารย์อยู่อาจารย์ปิดไปก่อนนะครับแล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ทำการแอดนะครับโฟลเดอร์เข้ามานะครับแอดโฟลเดอร์เข้ามาใน Workspace ของอาจารย์นะครับโฟลเดอร์ของอาจารย์ที่เราทำเมื่อกี้ก็คือโฟลเดอร์ Angular อยู่ไหนล่ะ Angular เมื่อกี้ที่อาจารย์ดาวน์โหลดที่อาจารย์สร้างขึ้นมานี่ Angular ครับแล้วก็ Hello World อาจารย์แอดโฟลเดอร์ Hello World เข้ามาใน Workspace ของตัว Visual Studio Code นะครับมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ไหนล่ะแอดเข้ามาแล้วอยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นอ๋อ Hello World อยู่นี่โทษทีครับตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะครับมันโผล่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ตามโจทย์นะครับบอกว่าให้เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้ครับ app.component.html มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์ source ครับ application .app เฉยๆโทษทีแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้เห็นไหมครับ app.component.html นะครับ app.component.html พอเข้าไปปุ๊บอ้าวเยอะเลยมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยแล้วไฟล์ยาวมากครับเดี๋ยวไปสนใจครับไม่ต้องตื่นเต้นครับอย่างนี้ครับ Ctrl A เลยครับคลิก Ctrl A ปุ๊บกด Delete ครับลบมันให้หมดเลยครับไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายตรงนี้นะครับเราใช้แท็บเราจะพิมพ์ข้อความ Hello World เข้าไปแล้วก็เป็น H1 ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงอาจารย์ให้ทำตามนี้ต้องทำตัวก่อนนะครับเป็น Hello World ครับสวัสดีชาวโลกแบบนี้ครับแล้วก็ตกใจเสร็จปุ๊บครับ Ctrl S เพื่อเซฟเสร็จเราจะได้คำว่า Hello World มาแล้วทีนี้เราจะรัน Angular ยังไงเราจะทำไงให้มันรันต้องไปเปิดเบราว์เซอร์แบบไหนเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับอาจารย์ขอกดที่ตรงนี้ครับ Terminal ครับ Terminal ข้างบนแล้วกดคำว่า New Terminal นะครับพอดีมันมีเยอะเลยอาจารย์ต้องเลือกมาตรงที่คำว่า Hello World ของอาจารย์นะครับปึ๊บแบบนี้มันจะเกิดเป็นเทอร์มินอลข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดเทอร์มินอลข้างล่างขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์เครื่องอาจารย์มันแปลกๆตรงที่ว่าพอเกิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วมันไม่โชว์อะไรขึ้นมาเลยมันเหมือนกับว่ามันค้างๆเดี้ยงๆอาจารย์ต้องกด Enter 1ครั้งมันถึงจะมาโผล่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ได้ดีนะครับ Angular แล้วก็ Hello World นะครับเสร็จปุ๊บนะอาจารย์ใช้คำสั่งว่าตัวนี้ครับ ng serveนะครับ ng serve ng w a แล้วก็ serve แบบนี้นะครับกด enter คำสั่งนี้อ้าวทำไม error ล่ะโทษทีนะครับของอาจารย์มันเป็น power shell เดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอเลือกตรงนี้ก่อนมันต้องเป็น command prompt ธรรมดาสิ command prompt ธรรมดานะครับแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะตรงนี้อ้าวเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นเป็น command prompt ธรรมดามันเป็น power shell ให้มันก็เลยผิดพลาดเป็น command prompt ละจังกดปุ่มตรงนี้ครับกดบวกขึ้นมาของใครที่เป็น power shell อาจจะเดี้ยงๆเหมือนของอาจารย์นะครับต้องเปลี่ยนมันเป็นที่ command prompt นะครับวิธีการก็คือเรากดนะครับกดไปที่ตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดเครื่องหมายบวกแล้วมันก็จะถามนะถามตรงนี้ว่าจะเอา angularในโฟลเดอร์ของเราหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือถ้าสมมติใครไม่มีให้เลือกต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ set default ตัว command นะครับ set default shell ให้เลือกเป็น command prompt ข้างบนก่อนนะครับกดเลือก1ครั้งแล้วค่อยมากดบวกตรงนี้นะครับทีนี้มันจะเกิดเป็นหน้าจอ terminal มา3อันนะครับเลือกเอาสักอันนึงเอา command prompt สักตัวหนึ่งนะครับแล้วของอาจารย์กด enter มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะแล้วอาจารย์ใช้คำสั่ง ng serve เอาใหม่อีกรอบ enter ครับถ้าทำงานได้มันจะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะทำการคอมไพล์นะครับประมวลผลมันคอมไพล์อะไรมันคอมไพล์พวกซอร์สโค้ดเหล่านี้ครับทั้งหมดของ Angular จนคอมไพล์เสร็จปุ๊บจะได้เป็นคำว่าคอมไพล์ successful พอคอมไพล์ successful เสร็จปุ๊บนะครับเราเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ localhost โป
ปกติถ้าเป็นในอันก่อนๆเราจะใช้พอร์ต81ที่เป็น Apache Server ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเป็น Angular นะครับเราใช้พอร์ต4200ครับพอร์ต4200นะครับเป็นพอร์ต default ของมันกด Enter ครับ Hello World เรามาแล้วครับนี่ครับคือ Hello World ของเรานะฉะนั้นนี่คือการสร้าง Hello World เฉยๆนะครับไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรมันสร้างยังไงแต่ตอนนี้เราได้ Hello World ที่เป็น Angular แล้วนะครับเดี๋ยวหลับต่อไปเราก็จะทำให้เรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับ Angular เพิ่มมากขึ้นนะครับ